็นภาพแรกขอเป็นภาพแบบทางการองค์การนิสิตร่วมกับกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการวันขอบคุณนักกิจกรรมปีการศึกษา2566ณถนนใต้ต้นจามจุรีมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมกับให้โอวาทมีนายเฉลิมพลช่วยนักธรรมรักษาการนายกองค์การนิสิตในนามประธานคณะกรรมการการดำเนินงานจัดโครงการวันขอบคุณนักกิจกรรมประจำปี2566กล่าวรายงานทั้งนี้เพื่อแสดงผลการดำเนินงานขององค์กรนิสิตขอบคุณและเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตผู้นำนิสิตและองค์กรนิสิตโดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยการแสดงผลงานและนิทรรศการขององค์กรนิสิตการแสดงดนตรีการมอบรางวัลและทุนการศึกษาและอำลาตำแหน่งของผู้นำองค์กรนิสิตประจำปี2566ซึ่งในวันนี้มีผู้บริหารอาจารย์เจ้าหน้าที่ตัวแทนผู้นำองค์กรนิสิตทั้งสภานิสิตองค์การนิสิตสโมสรนิสิตชมรมและกลุ่มนิสิตเข้าร่วมโครงการประมาณ200คนในโอกาสนี้รองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนฤดีชวรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการสภาได้รับมอบรางวัลช่อราชพฤกษ์ประจำปี2566มอบทุนการศึกษาประเภททุนส่งเสริมนักกิจกรรมทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปะวัฒนธรรมมอบกิตติบัตรแก่สโมสรนิสิตคณะวิทยาลัยชมการแสดงและรับประทานอาหารเย็นร่วมกันตามลำดับ